ันเยอะๆเลยนะครับผมพบกันแล้วครับกับรายการเวทีทองเวทีทองทุกวันที่ก็เวลาบ่ายโมงครึ่งทางช่อง Workpoint กดเลขยี่13แล้วเจอกันเว้นวรรคทำไมอะไรฮะ23ก็23ไปผมเป็นพิธีกรแบบจังหวะเทพหน่อยอ๋อจังหวะเทพไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่ไม่เป็นไรฮะผมหอย Workpoint ครับเห็นกูให้คิวมึงก็ไม่ทำอะไรแล้วอ่ะคือไงเฮ้ยฉายาหน่อยดิผมหอย Workpoint คุณอะไรแจนมินใหม่ฮะไม่กล้าไปที่ไหนแล้วไปที่ไหนคนอื่นเขาก็ทิ้งหมดครับผมแขกรับเชิญของเราดีกว่าเป็นรุ่นน้องๆมาจากซีรีส์ดังเลยครับผมซีรีส์คืออะไรซีรีส์ก็คือตอนเช้าๆเวลาเรากินไปอร่อยมากเป็นมึงจะแก้ให้กูเมื่อไหร่คนละอย่างกันซีรีส์อันนั้นซีเรียลครับผมครับผมอ่ะคนแรกดีกว่าคนแรกเลยนะฮะคนนี้บอกว่าบอกตรงเลยเป็นคือเด็กคนนี้ดูเขามานานแล้วคือเขาต่อไปนะคือโทนี่รักแก่นคนที่สองของประเทศไทยน้องน่ารักมากครับผมครับผมเฮ้ยหน้าคล้ายเหมือนกันหน้าคล้ายเหมือนกันอ่ะจะพร้อมแล้วพบกับน้องออฟจุ่มพลครับเชิญครับยืนปั๊บเราเหมือนเศษผักกิมจิยังไงก็ไม่รู้ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ27ครับ27โอ้ยหวยอะไรหวยอะไรเพิ่ง27เองอ้วนจิกกระโปรงแน่นเลยบอกแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับก็มีซีรีส์ครับที่ถ่ายทำอยู่ครับมีใครเล่นบ้างมีใครเล่นบ้างมีพี่โทครับพี่โทมีผมมีปันครับมีนิวแล้วก็มีน้องเฟิร์สเด็กใหม่ก็ตอนนี้แล้วมีธุรกิจอะไรมั้ยฮะธุรกิจมีขายเสื้อผ้านิดหน่อยส่วนตัวครับผมเป็นแบรนด์อะไรออนไลน์แบรนด์ออฟซัมติงครับเป็นแบรนด์ที่ทำขึ้นมาเองเป็นแนวที่ผมอยากใส่แล้วก็อยากทำออกมาให้ทุกคนได้ใส่ครับคือตัวเองเอาจากตัวเองก่อนใช่ใส่เองแล้วไปเป็นเขาเรียกไปเป็นแทนให้คนอื่นใช่เพราะว่าทำอะไรที่เราชอบผมว่ามันน่าจะออกมาได้ดีที่สุดอยู่แล้วนี่ถูกต้องถูกต้องขอให้โชคดีแล้วกันนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับน้องออฟครับถ้าพร้อมแล้วครับพบกับน้องวีวีสลันนัทครับเชิญครับใจไม่ล่ะพวกไม่สวยทั้งหลายพี่บอกตรงๆนะผู้หญิงนี่ในตรงนี้นะฮะที่นั่งเรียงกันอยู่นี้เอามารวมแล้วตำรวมกันยังสวยไม่เท่าหัวไหล่น้องเขาเลยอะไรอะไรร้อนตัวอะไรร้อนตัวอะไรใส่บิ๊กไอหรือบิ๊กซีครับโตมากตาปกติไหมตาปกติไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะจริงเหรอตาเขาโตนะตาโตตาสวยด้วยคนตาสวยด้วยครับผมตาเราก็สวยนี่นี่โถตาจะให้ถอดแหมถอดทีไรเหมือนหนังจีนเรื่องไซอิ๋วทุกทีเลยตาไม่ถึงของห้างตอนถอดใครก็บอกโตโน่นั้นโอ้ยขอพูดจากใจพี่เลยนะน้องโคตรน่ารักนะขอบคุณค่ะจริงๆเมื่อเทียบกับเมียคุณเทียบกับเมียคุณ4ห้องหัวใจนี่บอกตรงเป็นไงเมียคุณฮะเมียคุณล้วนๆนอกจากคนอื่นแล้วไม่มีเมียเลยแม่ดีนะมันเล่นเกม V อยู่ไหนมาเข้าวงการได้ไงก็โหยาวแป๊บนึงค่ะเรียนเอาสั้นๆสั้นๆมีพี่ในเก
แกมมี่ค่ะเขาเจอใน Facebook ก็เลยเรียกมาถ่ายโปรไฟล์ใช่เดี๋ยวนี้ก็ลง Facebook ก็เป็นเลือกมาเป็นนักแสดงได้แล้วครับผมครับผมเอาแล้วจริงๆแล้วเรามีสเปคในอุดมคติเรามั้ยผู้ชายมั้ยอย่างผู้ชายเนี่ยน้องชอบพี่มั้ยพี่ตลกค่ะชอบตลกพี่ฮะชอบอ่ะฮะครับผมชอบตลกและชอบตะกะมั้ยฮะพี่เป็นคนกินมุมมามพร้อมนะครับวันนี้พร้อมค่ะก็พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปแล้วครับเจอกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักนะน่ารักดีน่ารักครับผมแล้วพร้อมแล้วนะครับพบกับคุณลีธานัทครับเชิญครับเขามายืนปั๊บเราเหมือนก้อนหมาแห้งมีแฟนยังยังฮะเดี๋ยวแค่พูดยังไม่มีแฟนก็กรี๊ดอะสเปคสมมติว่าในนี้ชี้มาคนหนึ่งชี้นี่ไงนี่ดิเอาเลยเดี๋ยวก่อนชอบไหมชอบไหมหล่อป่ะหัวหนูชอบไหมอะไรเดี๋ยวนะอะไรนะอย่างนี้ชอบไหมหัวหนูอย่างนี้หัวหนูแล้วคนนี้ล่ะเออไม่เอาไรรถนิยมไรรถนิยมให้กอดทีเดียวให้กอดทีเดียวไหมโอ้โหเผื่อแผ่อันนี้ส่งให้เพื่อนด้วยอยากได้แค่คนเดียวแต่หน้ามีเสน่ห์มีเสน่ห์นะมีเสน่ห์มากมีธุรกิจอะไรไหมฮะก็มีร้านเสื้อเหมือนกันครับครับขายได้ออนไลน์ครับออนไลน์ครับผมขายเป็นเสื้อฮาวายครับผมเสื้อฮาวายครับเป็นลายแบบฮาวายแบบนี้ฮะครับIG อะไรฮะจำไม่ได้พี่จำไม่ได้ก็ไม่ต้องขายก็เป็นเซรีเคครับ under official ครับผมเซรีเค under official นะฮะก็ฝากน้องด้วยนะฮะพี่ๆก็ฝากน้องด้วยแล้วก็ฝากไมค์เก็บให้พี่หน่อยไม่ใช่เดี๋ยวไม่เป็นฮะโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วน้องลีเชิญเชิญครับเก็บเสียงไว้เชียร์ให้สุดเวียงเลยนะครับกับเกมแรกของเรานะครับภาพปริศนามีภาพทั้งหมด4ภาพด้วยกันครับภาพละ5คะแนนนะครับใครได้2ภาพก่อนคือ10คะแนนเนี่ยเข้ารอบไปเป็นอันดับ1เลยนะครับแล้วก็ไปนั่งสบายๆรอแข่งเกมต่อไปได้เลยถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมร่างกายของท่านให้พร้อมดนตรีมาก่อนครับมาที่ภาพปริศนาภาพแรกนะฮะสนับสนุนโดย Lenme In Beauty Serum และครีมสกัดจากโอมาเรียงจ้าถ้าพร้อมแล้วภาพมาเน่ในภาพนะฮะจะมีพนักงานกำลังกล่าวคำทักทายอยู่นะครับเขาบอกว่าสวัสดีครับดูตำแหน่งดีๆนะฮะสิ่งเหล่านั้นบอกแล้วว่าคำตอบคืออะไร4พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนาฬิกาสวัสดีครับไม่ใช่นะสวัสดีครับเหรอครับไม่ใช่ครับพูดไปเลยฮะเข็มเลข6 5คนมีคำว่าคนพยางค์แรกครับได้มา1พยางค์ครับ
คนเลยสองฮะครับมีคำว่าคนพยางค์แรกเหลืออีก3พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับแดงเขียวเหลืองคนมีคำว่าคนพยางค์แรกคนคนอะไรฮะคนบายไม่ใช่ฮะเอาละครับมาถึงน้องออฟฮะมีคำว่าคนพยางค์แรกถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับคนคนคนอะไรอะครับคนอะไรอะคนอะไรอะเอาละฮะยังไม่ได้นะฮะกลับมาที่น้องวีวีนะฮะคนอะไรอีก3พยางค์ที่มันมีนาฬิกานาฬิกานาฬิกามันเกี่ยวกับอะไรเออมันมีนาฬิกาตั้ง2อันแล้วเนี่ยพนักงานคนเนี้ยนั่งตรงเนี้ยเอาละครับวีวีเริ่มครับคนบอกเวลามีคำว่าเวลาพยางค์ที่3และ4คนอะไรเวลาฮะคนอะไรเวลาคนนั่งเวลาไม่ใช่ฮะคนยางเวลาใกล้เคียงฮะใกล้เคียงแล้วคนอะไรเวลาเขาอื้อหือนั่งตรงนั้นน่ะเขาเรียกคนอะไรเวลาไม่นะพร้อมนะฮะน้องลีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับคนขั้นเวลาอะไรอ่ะถูกต้องน้องครับเขาได้แค่1คะแนนไม่ได้เป็นแชมป์เดอะแรปเปอร์นะฮะมันจะดีใจอะไรขนาดนั้นกินหนักกว่าเจ๊ปาร์คอีกนะครับผมครับผมคนขั้นเวลาถูกต้องเพราะว่าคนที่พูดว่าสวัสดีอยู่ขั้นกลางระหว่างนาฬิกาคือคนขั้นเวลานั่นเองครับทำให้น้องลีฮะตอบถูกในภาพแรกรับไปเลย5คะแนนถ้าต่อไปใครจะได้ตอบก่อนนึกเต็มมาเลยอะฮะตอบก่อนในภาพปริศนาภาพที่2นะครับสนับสนุนโดย Let Me In Beauty Serum และครีมสกัดจากสูงค่ะเยี่ยมครับผมถ้าพร้อมแล้วภาพมาที่ห้องเรียนแห่งหนึ่งนะฮะคุณครูกำลังสอนนักเรียนอยู่ดูที่กระดานดีๆนะครับคุณครูเขาบอกว่าอ่ะนักเรียนดูที่ตัวเลขจ้าอะไรอยู่บนกระดานที่อาจารย์ให้ดูอยู่สองพยางค์ครับน้องออฟครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับขี้มีขี้ด้วยเหรอครับ3 1ถ้าเลขขี้เลขขี้คู่ล่างหรือว่าอาจจะเป็นไม่ได้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยนะวิวี่สองพยางค์ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับท็อปไม่ใช่ครับคอควายไม่ใช่ครับเขียนไม่เกี่ยวข้องเลยครับน้องนีฮะสองพยางค์ครับดูบนกระดานที่บอกเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับสามช็อกฮะไม่มีเอาปริศนามาแล้วคำตอบเกี่ยวกับเนี่ยต่อไปเทปอื่นๆคงไม่มีแค่แล้วนะครับครับผมอาจจะมีอย่างอื่นมาอีกเยอะเลยครับผมจริงๆแล้วผมบอกให้ดูที่กระดานดีๆที่คุณครูเขาชี้อยู่มันมีเลขอยู่ตรงนั้นที่3ตัวนั้นเขาเรียกตรงนั้นว่าอะไรเอาละครับ2พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วออฟเริ่มครับเศษส่วนมีคำว่าส่วนพยางค์แรกครับส่วนอะไรฮะส่วนคู่ส่วนขี้ไม่ใช่ส่วนมันอะไรฮะไม่ใช่ฮะส่วนอะไรวะอันนั้นแหละดิส่วนอะไรฮะบอกไปแล้วส่วนอะไรนะครับบีบี้เริ่มครับส่วนเกินส่วนเกินเฮ้ยเฮ้ยส่วนเกินอ่ะส่วนต่างเอ้ยส่วนเกินถูกต้องเขาเขียนอ่ะเศษ3ส่วน4เศษ1ส่วน2เศษ
5ส่วน6มันคือมันเกินลงมาก็เลยเป็นส่วนน่ะอันข้างบนเค้าเรียกเศษอันข้างล่างส่วนใช่มั้ยเศษส่วนไอ้ส่วนน่ะมันเลยลงมาจากกระดานก็เลยมันเกินลงมาก็เลยเรียกว่าส่วนเกินครับผมทําให้น้องวีวีครับตอบถูกในภาพที่2รับไป5คะแนนน้องอ๊อฟนะฮะที่ยังไม่ได้คะแนนอีก2ภาพครับเร่งฝีเท้าหน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วดนตรีมาก่อนครับกับภาพปริศนาภาพที่3สนับสนุนโดย Lenme In Beauty Serum และครีมสกัดจากสูงมากครับผมถ้าพร้อมแล้วภาพมาแม่ในภาพนะครับสัตว์เหล่านี้กำลังแข่งขันกีฬากันอยู่นะฮะสองตัวนั้นบอกว่าเมื่อไหร่พวกเราจะได้ลงฮะคนที่ยืนอยู่ข้างสนามนะฮะก็บอกว่ารอก่อนจ้าอีกตัวบอกเหมือนหลับอยู่นะฮะครับคอก็หลับแน่ๆครับผม4พยางค์ครับน้องลีครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเสือมีคำว่าเสือพยางค์ที่2ครับอะไรเสือครับเสือพยางค์ที่2อะไรช้างเกี่ยวกับเสือแน่นอนครับน้องอ๊อฟครับเสือพยางค์ที่2ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเสือนั่งมีคำว่าลูกมีคำว่าลูกพยางค์ที่1เสือสำรองลูกเสือสำรองถูกต้องง่ายๆเลยนะฮะลูกเสือนั่งเป็นตัวสำรองอยู่ข้างสนามยังไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเหมือนสัตว์ตัวอื่นๆเขาก็เลยเป็นคำว่าลูกเสือสำรองนะครับผมทำให้คุณอ๊อฟครับตอบถูกในภาพที่3รับไป5คะแนนถ้าใครได้ภาพนี้ก็จะเป็นอันดับ1ของเกมต่อไปทันทีครับผมครับเอาละฮะถ้าพร้อมแล้วดนตรีมาก่อนนะครับครับกับภาพปริศนาภาพสุดท้ายภาพที่4สนับสนุนโดย Lenme In Beauty Serum และครีมสกัดจากสูงมากถ้าพร้อมแล้วภาพมาแหมในภาพนะครับมีเหล่าดารากำลังเข้าร่วมงานวิ่งมาราธอนกันอยู่ครับให้สังเกตที่ระยะของแต่ละคนดีๆนะฮะเห็นภาพมีดาราคนไหนบ้างคนหลังสุดก็บอกว่าแฮกๆๆไม่รอบ้างเลยคนสุดท้ายเขาพูดอย่างนั้นนะครับมีทั้งหมด2พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเซนชัยหอยหอยไม่ใช่หอยแน่นอนครับเต่าไม่ใช่ฮะเต่ามีเต่าด้วยเหรอเนี่ยนะมีเต่าด้วยฮะวิ่งแข่งดาราที่พูดมาเมื่อกี้หอยไม่เกี่ยวแล้วฮะตัดไปเรื่อยๆฮะผมไม่บอกว่าใครนะฮะมีแน่นอนใน4คนนี้น้องลีครับถ้าพร้อมแล้ว2พยางค์เริ่มครับกันมีคำว่ากันพยางค์แรกครับกันชัยไม่ใช่กันชัยไม่ใช่ฮะไอ้กันแรกเอาละครับน้องอ๊อฟครับกันอะไรครับพยางค์ที่2คืออะไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับกันช้าไม่ใช่ครับกันห่างกันห่างกันไกลถูกต้องกันไกลครับเสนาลิงแจ๊สแล้วก็ผมนะฮะวิ่งเข้า
ส้นชัยไปแล้วแต่ดูคนข้างหลังก็บอกโอ้ยไม่รอบ้างเลยมันอยู่ระยะไกลฮะก็คือกันไก่ฮะครับผมทำให้น้องออฟครับตอบถูกในภาพที่4ครับรับไป5คะแนนรวมเดิมอีก5คะแนนเป็น10คะแนนเข้ารอบไปดับ1ครับมาสรุปอันดับกันสักนิดหนึ่งครับผมตอนนี้นะฮะน้องออฟมาเป็นอันดับ1มี10คะแนนน้องลีครับมาเป็นอันดับ2ครับมี5คะแนนวีวีครับมาเป็นอันดับ3ครับมี5คะแนนครับเรานะฮะจะเอาอันดับ1และ2ไปชิงทองในเกมสุดท้ายของเรานะฮะแต่ตอนนี้เราเหลืออีก2เกมทําคะแนนดีๆแล้วกันนะครับตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีทอง